สวัสดีค่ะครอบครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำเมนูแองเจิ้ลเค้กนะคะหรือเค้กไข่ขาวค่ะวันนี้เราจะใส่มันม่วงแล้วก็กะทิสดนะคะวิธีการทำไม่ยุ่งยากค่ะก่อนที่เราจะไปชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะค่ะเริ่มต้นนะคะเรานำแป้งเค้ก100กรัมค่ะผสมกับผงฟู1ช้อนชาแล้วคนให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากนั้นเรานำกะทิ120มิลลิลิตรค่ะใส่ลงในชามผสมค่ะตามด้วยเกลือเศษ1/4ช้อนชาค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ร่อนแป้งเค้กและผงฟูที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วตามด้วยผงมันม่วง2ช้อนชาค่ะสูตรนี้เราจะใช้เป็นผงมันม่วงนะคะหลังจากนั้นเราก็ร่อนส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงในชามผสมเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ตะล่อมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะสำหรับสูตรแองเจิ้ลเค้กนะคะเอ๋เคยลงไว้ให้ครั้งหนึ่งแล้วเนาะอันนั้นเป็นแองเจิ้ลเค้กแบบที่ใส่ไข่ขาวอย่างเดียวไม่ได้ใส่รสชาติอื่นๆลงไปนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ที่ท้ายคลิปนี้เคยทำไว้นานแล้วเนาะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ำมันดอกทานตะวันลงไป20กรัมค่ะแล้วก็ตะล่อมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะส่วนผสมเขาอาจจะหนืดนิดนึงนะคะไม่เป็นไรนะคะค่ะตะล่อมให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากตะล่อมเข้ากันดีแล้วเราใส่กลิ่นวานิลาบัตเตอร์ลงไป1ช้อนชาค่ะหรือว่าเป็นกลิ่นวานิลาธรรมดาก็ได้ค่ะค่ะใส่เพื่อดับกลิ่นไข่นะคะหลังจากนั้นเราก็ตะล่อมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากที่เข้ากันดีแล้วนะคะเราพักส่วนนี้ไว้ก่อนมาดูในส่วนของไข่ขาวค่ะเราใช้ไข่ขาวเบอร์2นะคะ5ฟองค่ะใส่ลงในโถตีค่ะตามด้วยน้ำมะนาว1ช้อนชาค่ะอันนี้เพื่อนๆจะใส่เป็นครีมออฟทาท่าก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราตีด้วยความเร็วต่ำค่ะให้เขาขึ้นฟองละเอียดนะคะค่ะสำหรับในส่วนผสมของน้ำมะนาวเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นครีมออฟทาท่าก็ได้นะคะใช้อัตราส่วนเท่ากันเลยค่ะค่ะหลังจากตีเขาขึ้นฟองละเอียดแล้วนะคะเราก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไป80กรัมค่ะค่ะเราก็ใส่น้ำตาลทรายจนหมดเลยค่ะหลังจากที่เราใส่น้ำตาลทรายหมดแล้วนะคะเราก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำถึงความเร็วปานกลางนะคะจนกว่าเขาจะตั้งยอดอ่อนค่ะตีไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีแล้วแต่เครื่องตีของแต่ละบ้านนะคะก็ได้ยอดประมาณนี้เลยค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราแบ่งไข่ขาว1ส่วนค่ะมาใส่ลงในส่วนผสมของแป้งที่เราพักไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันค่ะค่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เทกลับไปในโถของไข่ขาวที่เหลือค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ตะล่อมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะอันนี้ตะล่อมแบบเบามือนะคะพยายามควักเอาด้านก้นโถขึ้นมาด้วยนะคะบางทีเราจะมีไข่ขาวนะคะยังหลงเหลืออยู่ที่ก้นโถเนาะค่ะก็อันนี้ก็เข้ากันดีแล้วล่ะค่ะค่ะหลังจากที่ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะวันนี้เราจะใช้พิมพ์2ปอนด์ค่ะกูกระดาษไขให้เรียบร้อยนะคะเราก็เทแบตเตอร์ของเราใส่ลงพิมพ์เลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราใช้พายซิลิโคนเกลี่ยสักนิดนึงค่ะเพื่อให้หน้าขนมของเราเรียบนะคะแล้วเราก็เคาะพิมพ์ประมาณ 1-2 ครั้งค่ะแล้วนําเข้าเตาอบวันนี้เราจะอบรองน้ํานะคะอุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ50นาทีแล้วแต่เตานะคะค่ะอบสุกออกมาแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราเคาะพิมพ์1ครั้งค่ะแล้วปล่อยไว้สักครู่นะคะแล้วนําเค้กออกจากพิมพ์ค่ะค่ะวันนี้จะใช้เป็นถาดรองเค้กแบบนี้นะคะ
ค่ะแล้วก็ร้องนะคะแล้วก็คว่ำตัวพิมพ์ลงค่ะค่ะแล้วก็ทำตามภาพเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็แกะกระดาษไขออกได้เลยค่ะค่ะแล้วเราก็พักให้เย็นนะคะเพื่อนๆสามารถนำไปแต่งหน้าเป็นเค้กแบบต่างๆได้เลยค่ะเค้กชนิดนี้นะคะเนื้อค่อนข้างจะฟูแล้วก็นุ่มมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาตัดดูเนื้อด้านในกันนะคะค่ะสำหรับแองเจิลเค้กนะคะก็เหมาะกับเพื่อนๆที่แพ้ไข่แดงหรือว่าไม่ทานไข่แดงนะคะยังไงก็ลองทำกันดูสามารถปรับรสชาติได้นะคะจะใส่เป็นผงมันม่วงนะคะหรือว่าเป็นผงฟักทองเป็นผงรสชาติอื่นๆเป็นผงผักชนิดอื่นๆก็ได้ค่ะค่ะก็เนื้อที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้เลยค่ะเนื้อเค้กจะฟูๆนุ่มๆนะคะก็มีลักษณะคล้ายๆเค้กชิฟฟ่อนเลยค่ะก็แค่เราไม่ใส่ไข่แดงแค่นั้นเองเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อนะคะรสชาติหวานกำลังดีค่ะก็ฝากไว้กับเพื่อนๆนะคะอีกหนึ่งสูตรซึ่งทำได้ไม่ยากค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเพื่อนๆนะคะลองทำกันดูสามารถนำไปแต่งหน้าเป็นเค้กต่างๆได้มากมายเลยค่ะก็หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ